มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนไม่โบจ้าหายอาภาพรดีใจสุดขีดเพิ่งตรวจลอตเตอรี่กลับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่4ถึง5ใบฟาดไปแบบจุกๆได้กำไรเป็นแสนนิดๆครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่16มกราคม2565ซึ่งมีหลายคนดวงดีถูกรางวัลรับทรัพย์ไปแบบจุกๆแต่ก็มีบางคนขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคนต่อไปแบบไม่ทันตั้งตัวครับเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ฮายอาภาพรซึ่งเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่ดวงเฮงแบบสุดๆเพราะมักจะรับทรัพย์แบบจุกๆถูกลอตเตอรี่อยู่บ่อยครั้งแต่งวดที่ผ่านมาของวันที่16มกราคม2565ทางด้านอินสตาแกรมของสาวฮายกับไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับลอตเตอรี่แต่อย่างใดครับล่าสุดวันที่20มกราคม2565ฮายอาภาพรออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมอีกครั้งโดยการโพสต์คลิปวิดีโอประกาศข่าวดีว่าตัวเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่4ถึง5ใบได้กำไรแบบจุกๆแสนนิดๆนั่นเองครับโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยว่าสวัสดีทุกคนไม่มีเวลาเลยไม่ได้ตรวจลอตเตอรี่เลยซื้อมาเยอะมากๆเลยเพิ่งมีเวลาตรวจพอตรวจมาครึ่งทางมีตัวสีเขียวขึ้นมา5ใบผลปรากฏว่ารางวัลที่4เลขที่ออก480855สรุปว่าไม่โบค่ะที่ไม่ได้โพสต์เพราะไม่มีเวลาตรวจไม่ขาดทุนได้กำไรแสนนิดๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ